นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยเลขาธิการอย.และเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายยารักษาโควิด-19 เถื่อนโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายด้วยวิธีการล่อซื้อจาก2ร้านค้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาโควิด-19 ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีคุณภาพพบของกลางกว่า 2,300 กล่องประมาณ 80,000 เม็ดมูลค่ากว่า10ล้านบาทเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยทั้งหมดถูกส่งมาจากประเทศอินเดียผ่านด่านศุลกากรไปสนีแจ้งวัฒนะและยังมียาบางส่วนที่ผู้ต้องหาหิ้วติดตัวทยอยเข้ามาซึ่งได้ดำเนินการมากว่า2เดือนแล้วและยังพบยาอื่นๆที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาอีกด้วยสำหรับยารักษาโควิด-19 ยังคงเป็นยาควบคุมต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นโดยรัฐบาลจะเป็นหน่วยงานที่ซื้อยารักษาโควิดเข้ามายังประเทศไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปดังนั้นประชาชนจึงไม่ควรซื้อยารักษาโควิดมารักษาด้วยตนเองหากซื้อยามาทานเองอาจเป็นยาปลอมหรือไม่ได้คุณภาพยืนยันว่าแพทย์ไม่มีการกักยาจึงขอให้เลิกความคิดที่จะซื้อยามาตุน